ไปดูโปแลนด์กันบ้างนะคะซึ่งเป็นประเทศสมาชิกนาโตแล้วก็มีชายแดนติดกับยูเครนตอนนี้กำลังมีความกังวลอย่างหนักเลยนะคะว่าสงครามจะขยายเข้ามาหรือไม่เพราะว่ามีการโจมตีของรัสเซียที่ใกล้เข้ามาตรงชายแดนโปแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งยังมีปัญหาวิกฤตผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าไปในโปแลนด์ด้วยนะคะทำให้ทางการโปแลนด์ออกมาเรียกร้องแล้วนะคะว่าตะวันตกแล้วก็นาโตควรจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งโปแลนด์และยูเครนมากกว่านี้ค่ะมาเตอุสโมราเวกีนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะว่าทหารยูเครนต้องการแล้วก็สมควรได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเพราะว่าพวกเขาไม่ได้สู้รบเพื่อเสรีภาพของตนเองเท่านั้นแต่เพื่อเสรีภาพของเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออกด้วยนอกจากนี้เขาก็ยังกล่าวหาผู้นำรัสเซียว่าบุกยูเครนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด้านภูมิรัฐศาสตร์ของผู้นำรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานว่าคำกล่าวของผู้นำโปแลนด์มีขึ้นหลังรัสเซียโจมตีฐานทัพของยูเครนที่ยาวาริฟนะคะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนโปแลนด์เพียง16กิโลเมตรในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้โปแลนด์มองว่าเป็นสัญญาณเตือนและโปแลนด์ก็ได้เตือนชาติตะวันตกมาหลายปีแล้วว่ารัสเซียมีแผนจัดสมดุลแห่งอำนาจในยุโรปใหม่ที่เข้าทางรัสเซียนะคะขณะที่ตอนนี้โปแลนด์กำลังเผชิญความอ่อนไหวอีกด้านก็คือปัญหาผู้อพยพที่กลายเป็นหนึ่งในวิกฤตผู้อพยพใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองโดยในขณะนี้มีชาวยูเครนมากกว่า 1.7 ล้านคนแล้วนะคะที่เลือกอพยพเข้าไปในโปแลนด์ด้วยเหตุผลเรื่องสายสัมพันธ์ทางครอบครัวภาษาและวัฒนธรรมสถานการณ์นี้ก็ส่งผลให้จำนวนประชากรในกรุงวอร์ซอของโปแลนด์เพิ่มขึ้นมาถึง 15% ในช่วงเวลาเพียง2สัปดาห์ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะโปแลนด์ก็กลายเป็นหลักสำคัญในฝั่งตะวันออกของนาโต้ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของชาติตะวันตกที่เชื่อมกับยูเครนได้ก็เลยทำให้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของชาติตะวันตกที่ส่งไปยังยูเครนถูกขนย้ายขนถ่ายผ่านโปแลนด์นะคะและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียประกาศค่ะว่าขบวนขนอาวุธเหล่านั้นในยูเครนเป็นเป้าหมายทางการทหารที่ชอบธรรมของรัสเซียตอนนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาค่ะว่าแล้วรัสเซียจะโจมตีโปแลนด์หรือไม่เพราะว่าโปแลนด์คือสมาชิกของนาโต้แล้วก็มีกฎบัตรของนาโต้นะคะที่กำหนดว่าการโจมตีชาติสมาชิกใดชาติหนึ่งเท่ากับว่าเป็นการโจมตีนาโต้ทั้งหมดด้วยดังนั้นถ้าหากรัสเซียโจมตีโปแลนด์จึงหมายความว่าจะเกิดการเผชิญหน้าของ2ชาติมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์อย่างสหรัฐและรัสเซียได้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทั้งฝั่งตะวันตกเองแล้วก็รัสเซียเองต่างไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะนี่เป็นคำถามค่ะที่ชาวโปแลนด์เริ่มตั้งขึ้นมาแล้วนะคะนายกเทศมนตรีของกรุงวอร์ซอซึ่งเป็นนักการเมืองดังของโปแลนด์ก็บอกว่าจริงๆแล้วโปแลนด์ไม่ได้ตื่นตระหนกกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าประชาชนเริ่มตั้งคำถามเช่นเดียวกันโดยเฉพาะพอมีขีปนาวุธของรัสเซียถูกโจมตีเข้ามาใกล้ชายแดนติดโปแลนด์แล้วก็นาโต้มีการกล่าวถึงการที่รัสเซียอาจใช้อาวุธเคมีค่ะนายกเทศมนตรีกรุงวอร์ซอบอกนะคะว่าหนึ่งในเป้าหมายของผู้นำรัสเซียก็คือการแบ่งแยกแล้วทำให้อ่อนแอดังนั้นปูตินจึงชอบใช้ข่าวปลอมและกระจายข้อมูลเท็จหรือทำให้เกิดวิกฤตผู้อพยพเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้อพยพทะลักเข้ามาในโปแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆระบบต่างๆในโปแลนด์ก็อาจจะพังลงมาได้นะคะดังนั้นตอนนี้จึงขอเรียกร้องให้นานาชาติทั้งสหภาพยุโรปและสหประชาชาติเร่งช่วยเหลือด้านการเงินแล้วก็การดูแลผู้อพยพในชาติต่างๆด้วยค่ะทีนี้แม้สหภาพยุโรปจะประกาศนะคะว่าพร้อมรับผู้อพยพจากยูเครนแล้วก็พร้อมจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโปแลนด์แต่ทางการโปแลนด์บอกค่ะว่าณตอนนี้ยังไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้นายกเทศมนตรีของกรุงวอร์ซอก็ยังเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรลดขั้นตอนการเข้าเมืองแล้วก็เปิดรับผู้อพยพจากยูเครนเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ